สวัสดีครับวันนี้สวนธนภัทรสกลนครพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นกล้วยป่าปัวด่างนะครับสำหรับต้นนี้ทางสวนได้ทำการขุดสดแล้วก็ลงชำเลยนะครับโดยนำใส่ในตะกร้านะครับแล้วนำถุงพลาสติกหุ้มเอาไว้นะครับคือลดการคายน้ำเหมือนกับเป็นการอบเขานะครับเพื่อกระตุ้นการเกิดรากสำหรับกล้วยป่าปัวนะครับต้นนี้ถือว่าด่างใช้ได้เลยนะครับคือลำต้นเนี่ยก้านใบนะครับจะมีเส้นด่างชัดเจนถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีเส้นจะมีด่างระหว่างเขียวกับเหลืองนะครับมันจะตัดกันตัวกล้วยด่างป่าปัวจะมีความแตกต่างจากกล้วยฟลอริดาคือฟลอริดาส่วนใหญ่เขาจะออกด่างขาวเขียวส่วนตัวนี้จะมีเขียวกับเหลืองนะครับส่วนตัวผมมองว่าสวยนะครับเพราะว่าใบเขาจะค่อนข้างทนแดดด้วยสำหรับกล้วยป่าปัวเขาจะมีเมล็ดนะครับสามารถนำเมล็ดเนี่ยมาเพาะซึ่งหลายๆท่านนำเมล็ดมาเพาะก็ให้ลูกที่ออกมาด่างสวยหลายต้นเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าเป็นโคโลคาเซียก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับทางสวนที่เบอร์โทร0910515839